นั่นเข้าคือกันนั่นเองจิตนั่นพูดถึงเกิดได้รับนี่พูดถึงจิตดูเรื่องกันไงมายิงแม่เข้ามามันอีหลีว่าจิตนี่มันบ่เป็นไปกับไผจิตจริงเชื่อแน่อีหลีว่ามันบ่เป็นไปกับผู้ใดมันบ่เป็นไปกับอารมณ์อารมณ์มันเป็นอารมณ์จิตเป็นจิตก่อนมันสิเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นดีเป็นชั่วพอคิดดวงอารมณ์นี่ถ้าบ่หลงอารมณ์เดี๋ยวบ่เป็นหยังจิตนี่บ่ได้วันไหวสภาวะอันนี้จะเรียกว่าเป็นสภาพรู้อันหนึ่งสิ่งทั้งนั้นทั้งปวงนั้นเป็นอากาศธาตุทั้งหมดเกิดเดี๋ยวมันก็รับไปเฉยๆเกิดเดี๋ยวก็รับไปเฉยๆยังสี่ถ้าเราไม่ควบรู้สึกยังสี่นะมีควบรู้สึกได้ยังสี่ก็ยังละบ่ได้ก็มีการละบ่ได้นะการละบ่ได้การละอะไรหรือการละบ่ได้กระจ่างมันเถอะใครไม่มีความรู้มีความหมายไว้อย่างนี้สะกอนบางแบบของมันนะเราคอยพยายามเข็นขาเข้าไปเรื่อยเมื่อไปเห็นอย่างนี้เราถอยออกมาสมกับพระพุทธศาสดาหรือคำพี่ท่านกล่าวว่าโคตรพูดจิตนี่โคตรพูดจิตนะคือจิตมันสิขามโคตรมนุษย์จิตของปุถุชนย่างไปหาอริยชนนะซึ่งเป็นมนุษย์ผู้จะชนเรานี่เองเพื่อนว่ามีโคตรผู้บุคคลพ่อเขาไปกล่าวไปถึงจิตพระนิพพานจะไปบ่ได้นะจะไปบ่ได้ถอยออกมาปฏิบัติขันเม้นขันเม้นคนถ้าเม้นยางขวมห่วยขันมีฝากห่วยทั้งนั้นขันมีฝากห่วยทั้งนี้เข้าใจแล้วว่าหวยเนี่ยฟังเท่านั้นมีฟังเท่านี้ก็มีจะไปบ่ได้ถอนมาแต่บุรุษผู้นั้นเข้าใจว่าฟังหวยเท่านั้นก็มีฟังหวยเท่านี้ก็มีนี่คือโคตรผู้บุคคลหรือโคตรผู้จิตนี่แปลว่ารู้เข้าไปบ่ได้ถอนกลับมาแต่ว่ารู้แล้วล่ะจริงเท่านั้นมันมีอยู่นะมาดําเนินไปมาสร้างบารมีไปมาบําเพ็ญเข้าไปบ่ได้มากกว่าเพียงไปเห็นว่ามันแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นจะต้องไปตรงนั้นพูดง่ายๆสภาพที่เราพากันมาประพฤติหรือปฏิบัติอยู่นี่สภาพอันนี้นะจิตของเรานี่ถ้าเราพิจารณาตามเรื่องเล่าจริงๆนะมันมีหนทางที่จะต้องไปคือเรารู้หนทางที่เราเบื้องแรกของมันหนึ่งความดีใจหรือความเสียใจมันว่าเป็นหนทางที่เขาจะเดินนะเขาก็หูจักอย่างสิได้ก็แม่นดีบ้านถ้าไปดีใจอย่างสิมันก็ว่าแม่นดีเกิดทุกข์ได้ถ้าไปเสียใจมันก็เกิดทุกข์ได้เขาเห็นอย่างสิแต่ว่าข้ายังละบ่ได้วันไหนมันมาถูกบ้านอันว่างความดีใจดีเสียใจไปสองทางนั่นแหละพยายามเดินทั้งทางนี่เอาจิตตรงทันอันนี้ถูกหนทางเขาก็กำหนดดูอยู่แต่มันเห็นว่าไหนเดี๋ยวนี้เมื่อหากว่าเราเฮ็ดบ่ได้ถ้าหากว่ามันผิดสุขหรือสุขเราก็รู้จักว่ามันผิดอยู่เสมอเมื่อเรารู้จักว่ามันผิดอยู่เสมอเมื่อนั้นเราสิถูกได้นี่เมื่อจิตผิดสุขเป็นต้นบ่ได้สรรเสริญมันนี่เมื่อจิตกับผิดทุกข์มันนี่บ่ได้รู้ถูกมันนี่จิตเบิ่งมันนี่บาดสุขกับผิดทุกข์กับผิดเข้าใจอยู่มันเหมือนทางมันตัวรู้พวกนี้รู้อยู่อย่างนี้แต่ละบ่ได้จริงสิแม่นี่ยังละบ่ได้แต่รู้อยู่นั่นถ้ารู้แล้วจะต้นบ่ได้สรรเสริญสุขบ่ได้สรรเสริญทุกข์บ่ได้สรรเสริญข้างทั้งสองอย่างนั่นบ่ได้สรรเสริญว่ามันเป็นยังไงบ่มันถูกจริงบ่ได้สงสัยมันว่ามันบ่เป็นทางนี่ซะทางนี้ก็บ่แม่นทางนี้ก็แม่นนี่นี่เอาทางกลางนี่เป็นอารมณ์อยู่เสมอเลยทีเดียวถ้าว่าคิดมันพ้นจากสุขทุกข์เมื่อไรแต่เป็นตัวอันนี้เป็นหนทางนะนี่คือการชั้นใดใจเราพอไปย่องรู้ซะแล้วแต่ว่าไปบ่ได้ถอนออกมาปฏิบัติเมื่อสุขเกิดขึ้นมามันติดเอาสุขมาพิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นต้นมันติดเอาทุกข์มาพิจารณา
จนมันรู้เท่าความสุขเมื่อไรจนมันรู้เท่าความทุกข์เมื่อไรนั่นเองมันจะสิว่างสุขนี่ว่างทุกข์นี่ว่างดีใจนี่ว่างเสียใจนี่ว่างโรคทั้งหลายเหล่านี้เป็นโรคกวิทูได้เมื่อมันว่างเมื่อตัวผู้รู้มันว่างได้เมื่อไรมันก็ร่วงที่นั่นเลยเป็นอย่างนั้นไม่ได้ร่วงเชิญเพราะมันยางเข้าไปแล้วมันรู้ได้แต่มันไปบ่ได้นะเมื่อคิดสุขคิดทุกข์เพิ่นก็บ่หลงมันจะพยายามคุยออกพยายามเคลียร์อยู่เสมออันนี้อยู่ตกระดับว่าเป็นพระโยคะวจรผู้เดินหนทางบ้านถึงทีอาการเหล่านี้มึงในขณะจิตของเจ้าของบ่ต้องสอบสวนอารมณ์อีหยังเลยทีเดียวเนี่ยเมื่อมันติดอยู่ทั้งสองอย่างนี่ให้ฮู้ซะแล้วว่าอันนี้มันติดอยู่ทั้งสองอย่างมันติดในโลกนี่น่ะมันติดอยู่ในโลกสุขก็ติดในโลกทุกข์มันก็ติดโลกมันติดโลกโลกมันสิตั้งขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้เพราะหยังนี่นะโลกมันเกิดตั้งขึ้นได้เพราะหยังโลกอันนี้นะพอคนบ่รู้เท่านั่นแหละมันสิเกิดเป็นอีหยังเกิดบ่รู้เท่ามันก็เข้าไปหมายไปปรุงไปแต่งเป็นสังขารตัวนั้นสินะย้ำอยู่นี่ล่ะมื้อนี้จิตเท่านั้นมันก็ย้ำมันบ่ว่างจิตสุขมันย้ำสุขโดดมันบ่ได้ปล่อยตัวมันจิตของเฮาจิตทุกข์เป็นต้นมันจับบึ้งไปโดดขี้หน้าโดดนี่มันสิเข้าได้เข้าเข็มมันบ่ว่างหรอกอารมณ์ทั้งหลายเรานี่มันบ่ให้ว่าต้านทานมันหรอกถึงแม้มันผิดมันรู้จักว่าผิดมันบ่ได้ประมาทจิตญาณนั่นบ่ได้ประมาทบ่ได้ประมาทเพราะมันกันก็ว่าถ้าเรือนกับฟ้าไปเหยียบน้ําเฮาบ่ยังหยาบตกน้ําระวังเต็มที่แต่มันเหยียบได้เหยียบแล้วพอใจบ่เหยียบน้ําบ่พอใจนี่ทีนี้เมื่อเรารู้จักทางแล้วว่าอันนี้มันเป็นโลกอันนี้มันทุกข์อันนี้มันเป็นตัววัฏฏะเฮาฮู้จักแต่ว่าสิเหยียบเข้าไปซะนะงมไปทั้งความทุกข์คือความดีใจซะคือความเสียใจซะอย่างสุดๆนะแต่มันก็ยังไม่พอใจอยู่ดิมันพยายามทำลายสิ่งนั้นออกทำลายโลกออกจากใจอยู่เสมอด้วยทีเดียวจิตขณะนี้ล่ะสั่งอยู่นี่ได้ปฏิบัติสั่งอยู่นี่บำเพ็ญอยู่นี่ปฏิบัติอยู่บนนี้ได้มีเรื่องทำความเพียรเรื่องปฏิบัติมันสนทนาอยู่นี่แล้วมันชี้หน้าอยู่นี่เรื่องทั้งในของมันนั่นสิ่งเหล่านี้ละเมื่อมันถอนได้มันก็ค่อยขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปของมันนะฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้แหละเมื่อรู้แล้วรู้อยู่ซื่อรู้เท่ารู้แจ้งรู้บ่รับส่วนกับผู้ใดบ่รับเป็นทาสไผบ่รับส่วนกับไผดูแล้วว่าเอารู้แล้วว่างรู้แล้วละมีสุขก็มีอยู่คือกันมีทุกข์ก็มีอยู่คือกันมีหยังก็มีอยู่คือกันแต่ว่านั่นเมื่อเห็นจังสีแล้วก็จะรู้จักว่าจิตเป็นจังสีอารมณ์มันเป็นจังสีอารมณ์เป็นจังสีจิตมันเป็นจังสีนั่นจิตผ่าจากอารมณ์อารมณ์ผ่าจากจิตมันก็รู้จักจิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์นั่นถ้ารู้จักสิ่งทั้งสองเหล่านี้แล้วเข้ากันเมื่อไรเข้ากับหูมันเมื่อนั้นเข้ากันเมื่อไรเข้ากับหูมันเมื่อนั้นเมื่อจิตกระทบกับอารมณ์เมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นนะเมื่อการปฏิบัติของพระโยคะวจรเจ้าทั้งหลายเนี่ยการยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนนะมีความรู้สึกอยู่จังซี่เสมอแล้วนะอันนี้ท่านเอาผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นวงกลมเป็นสัมมาปฏิปทาลืมตัวบ่ได้ตัวนี้ลืมบ่ได้บ่ไปพูดแต่ของหยาบเลยเบิ่งของละเอียดทั้งในทั้งนอกมันว่างบ่ไหวนั่นมามีแต่เบิ่งแต่กายกับจิตเบิ่งแต่อารมณ์กับจิตนี่เบิ่งมันเกิดเบิ่งมันดับนี่เบิ่งเกิดเดี๋ยวก็รับไปรับเดี๋ยวก็เกิดแต่มารับเกิดเดี๋ยวรับรับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวรับผลที่สุดก็เบิ่งแต่ความมันดับนี่เนี่ยบ้านขยายว่ายังความสิ้นไปเสื่อมไปความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาของมันเป็นขยายว่ายังแหละนั่นจิตใจมันเป็นอยู่อย่างนี้นะจิตใจมันจะยืนสินะมันมันไปสืบเอาอย่างหนอมันเป็นพันของมันมาเห็นก็สักว่าจะเห็นหูก็สักแต่ว่าหูมันเป็นของมันเดือดของมันอยู่จังสั่งอันนี้ปรุงบ่ไรอันนี้แจ้งบ่ไรนี่ฉะนั้นการปฏิบัติของเราอย่าสิเป็นง้อมึง
อย่าสิไปสงสัยการรักษาศีลนั่นคืออันคือว่าบ่นี่ล่ะพิจารณามันผิดหรือบ่ผิดสงสัยเศร้าไปสงสัยมันการทำสมาธิคือการทำสงบไปทำไปสงบไปมันจิตคิดกระสานมันจิตบ่คิดกระสานแล้วยาเรื่องของมันนั่งคนน่ะอยากให้สงบในครั้งหมู่อยากควบสงบของจิตหมู่อยากควบสงบของจิตสงบนั่นมันมี2อย่างมันมี2อย่างสงบเรื่องสมาธิอันนึงสงบเรื่องปัญญาอันนึงสงบเรื่องสมาธินี่ดงหลายสงบเรื่องสมาธินี่คือมันปราศจากอารมณ์พุ่นมันจังสงบมีอารมณ์มาพันก็จะเกิดทิศสุขเลยพุ่นว่าจะถูกอารมณ์ง้อรวดย่านอารมณ์นี่ย่านสุขย่านทุกข์ย่านยิ้มท่าย่านสรรเสริญย่านลูกย่านเสียงย่านอิ่มย่านรวดสมาธินี่จะเป็นย่านพุ่นแจ้งว่าไม่อยากออกมาน้ำเขาเนี่ยขันคนมีสมาธิจะอยู่จะได้ทำเนี่ยจะเว้ยสุขอยู่ไม่อยากออกว่าวันนี้ห้าสิบหกจะไปส่วนไปซ้อนอยู่จะสักเอทุกหลายตัวสมาธิออกมาหน้าบ้านเขาบ่ได้มาเบิ่งรูปบ่ได้ยินเสียงบ่ได้มารับยังมาเขาบ่ได้เพื่อนนั่นต้องไปยุ่งหยิบยี่จะสั่นไม่ให้ไม่บอกไม่ว่ามันจะงับเป็นสงบบ่ได้สงบเห็นแต่งบขันนั่นยังให้เจ้าถอนออกมาพระพุทธเจ้าคนบริบอกที่จังสันเสร็จไปหอนันในหิวเศร้าอันมันสงบเอามาพิจารณาบ้านเอาตัวสงบมาพิจารณาเอามาต่อกับอารมณ์เอามาพิจารณาถึงดูดีเสียงดีกินดีรสดีโผฏฐัพพะดีธรรมะนี่ออกมาซะก่อนเอาตัวนั่นเอาความสงบมาพิจารณาเป็นตัวพระพิณาเกสาโรมานะคาตันตาตาโจยังไงต่างๆเลยเนี่ยพิณาดิจังทุกครั้งในตาพิจารณาโลกทั้งสิ้นทั้งแสงนี้เอามาพิจารณาเอามาพิจารณาแล้วถึงข้าวให้สงบกำลังสมาธิให้สงบกับไปนะเมื่อสงบกับไปแล้วให้มาพิจารณาให้มาหัดให้มาฟอกเอามาต่อสู้นั่นนี่ความหูได้เอามาต่อสู้เอามาฝึกเอามาหัดเอามาทำเพราะไปอยู่ในนั้นมันหูยังยังก็หันมันไปสงบอยู่ซื่อหันจนนำว่าพี่นิดพี่จะหน้าทั้งนอกสงบกับไปพี่จะหน้าทั้งในจนเมื่อเกิดความสงบอย่างยุคใหญ่ของมันความสงบของปัญญาเนี่ยเมื่อมันสงบออกมาเนี่ยเรื่องปัญญาเนี่ยโมยานดูบ่ย่านเสียงบ่ย่านกินบ่ย่านรสบ่ย่านโผฏฐัพพะบ่ย่านธรรมารมณ์เพิ่นบ่ย่านกระทบมันเดี๋ยวนี้ดูมันเดี๋ยวนี้กระทบมันนี่ทิ่มมันเดี๋ยวนี้กระทบมันเดี๋ยวนี้ว่างมันเดี๋ยวนี้บาดนี้นี่เรื่องสงบของปัญญามันเป็นอย่างสี่นี่ถ้านี่เมื่อคิดมันเป็นอย่างสี่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นได้บาดมันมีกำลังมากมันมีกำลังมากโมติบาดโมตินี่กำลังบ่ย่านนี่แต่ก่อนข่อยย่านชาวบ้านข่อยฮู้เนี่ยข่อยบ่ย่านฮู้กำลังเด้อเนี่ยข่อยบ่ย่านเห็นรูปข่อยก็พี่หน้าดูเสียงพี่หน้าเสียงข่อยพี่หน้าได้ตั้งตัวในบ้านนี่บ่ย่านกล้าจนกลัวอาการรูปก็ดีเสียงก็ดีกินก็ดีรสก็ดีต้นเห็นมื้อนี้ว่างมื้อนี้เห็นมื้อนี้ว่างมื้อนี้เห็นมื้อนี้ว่างมื้อนี้เอาไผละกับมันเห็นทุกข์ว่างทุกข์เห็นทุกข์ว่างทุกข์เห็นมันได้ว่างมันหันว่างมันหายทีมันหันเรื่อยๆไปมันไม่เป็นอารมณ์ยังบาดนี่เอาไว้หันข่อยก็ไม่อยู่บาดของข่อยเห็นข่อยทีมเจ้าเห็นข่อยก็เบิ้งข่อยทีมเจ้านั่นชีวิตทั้งหลายนั่นหมดราคาบ่ทำไมยังเท่าใดนั่นอันนี้เมื่อกำลังวิปัสสนาเมื่ออาการเกิดมาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวิปัสสนารู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นรู้แจ้งตามเป็นจริงอันนี้ความสงบชั้นหนึ่งนี่สงบของวิปัสสนาสงบเรื่องสมาธินี่โอ้ยยากแค่นี้อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อสงบเต็มที่ให้จังไหนคนเอามาหัดเอามาฝึกเอามาพิจารณาอย่าสิย่านอย่าไปติดทำสมาธินี่ไปติดแต่สู้นั่งจุ้มบ่แม่นได้นี่ก็ดีบ่แม่นถอนออกมาสงครามมันไปรบบนนั้นหลุมพ่อหรอกรบจะถูกกระสุนเขาเท่านั้นหรอก
มันสิรบมันหนีเอาปืนยิงโต้โต้โต้ขึ้นจากรุ่มเพาะตอกมันได้มันจะเอาหินมาให้ไปนอนรุ่มเพาะรบกันหรอก